สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมากินข้าวปุ้นกันนะคะวันนี้นะคะวันนี้ยายละเอียดทำข้าวปุ้นน้ำยาปลาดุกใหญ่ๆ2ตัวเลยนะคะนี่เสร็จใหม่ๆร้อนๆอยู่เลยนะคะแล้วก็มีข้าวปุ้นด้วยนะคะบีบใหม่ๆมาเลยนะคะแล้วก็มีส้มตำนะคะพี่น้องนี่นะคะมากินมาชิมกับยายละเอียดนะคะตอนนี้ยายละเอียดก็อยู่ทุ่งนานะคะอยู่ทุ่งนาฟ้ากว้างนะคะบรรยากาศทุ่งนานะคะดังนั้นก็จะเป็นทํานานะคะน้องชายนะคะน้องชายจะสอนตรงนี้ก็เลี้ยงไก่นะคะตรงนี้จะเป็นไก่พันไข่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนาเนาะตรงนี้ก็จะเป็นวัวที่เราเคยถ่ายนะคะจะเป็นรูปปั้นวัวเนาะตรงนั้นนะคะตรงนี้จะมีรูปปั้นวัวเนาะนะคะนี่นะคะวิถีปนาอาหารอีสานบ้านเฮาเนี่ยอากาศดีมากเลยนะคะร่มรื่นน้องนะคะต้นผักสะเดาก็อยู่ตรงนั้นนะคะคลิปที่แล้วที่ยายละเอียดถ่ายไปนะคะที่ไปเก็บสะเดาอยู่ต้นก็คือตรงนั้นนะคะเดี๋ยวยายละเอียดจะพาไปเก็บอีกครั้งตอนที่เขาออกแล้วนะคะตอนที่เขาออกผลผลิตออกมาให้เราได้ไปเก็บกันนะคะเดี๋ยวมาติดตามไปกับรายละเอียดนะคะตรงนั้นนะคะต้นสะเดานะคะดกมากเลยนะคะไม่ขมนะคะจะออกมันนะคะออกมันอร่อยมากนะคะเราจะเก็บมาทำน้ำปลาหวานกันเนาะเดี๋ยวจะพามาเดินมาดูรูปปั้นนะคะรูปปั้นวัวนะคะนี่ค่ะนาน้องชายกับนาน้องชายกับนาสามีรายละเอียดนะคะนี่นะคะน้องค่ะมันก็เรียกงัวน้ำนะคะนี่ก็คือรูปปั้นวัวที่เราลงคลิปไปหลายคลิปแล้วนะคะนี่นะคะข้างหน้าก็จะเป็นทางเข้านะคะตรงนั้นก็จะติดถนนนะคะถนนเข้าไปอีกหนึ่งหมู่บ้านเข้าไปข้างในนะคะอีกหนึ่งหมู่บ้านนะคะตรงนั้นที่มีรถวิ่งผ่านก็คือถนนใหญ่นะคะตรงนั้นจะเป็นถนนใหญ่เนาะนี่นะคะนี่ก็คือต้นสะเดานะคะต้นสะเดาที่เราที่ยายละเอียดเคยถ่ายคลิปให้ดูนะคะดกมากเลยอร่อยมากด้วยนะคะนี่พี่น้องเดี๋ยวยายจะพามาเก็บอีกครั้งตอนที่เขาออกแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะออกนะคะนี่พี่น้องนะคะต้นสะเดานะคะได้กินแล้วนะคะได้กินผลผลิตแล้วนะคะเนี่ยตรงนี้เพิ่นก็ปลูกต้นทุเรียนนะคะปลูกทุเรียนเนาะมีกล้วยมีทุเรียนมีมะพร้าวนะคะนี่นะคะน้องชายนะคะน้องชายจะสอนนะคะนี่พี่น้องเข่าก็งามๆนะคะเลี้ยงกบพร้อมพี่น้องตรงนั้นก็เลี้ยงกบด้วยนะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะวิถีบ้านนาอาหารอีสานบ้านเฮาบรรยากาศดีๆนะคะร่มรื่นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็ทำขนมจีนหรือว่าข้าวปุ้นมากินด้วยนะคะกับส้มตำนะคะแล้วก็จะมีกล้วยบวชชีด้วยเนาะนะคะเดี๋ยวติดตามชมไปกับยายละเอียดนะคะนี่นะคะน้องชายเป็นก็เลี้ยงวัวนะคะน้องชายเป็นผู้กับนะคะก็เลี้ยงวัวนะคะเกษียณแล้วนะคะเกษียณได้มาปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะคะนี่ก็คือต้นไม้ที่เพิ่นเอามาเพิ่นจะปลูกจะลงต่อไปนะคะที่ก็อยู่ในอยู่ตรงนี้ก็เนื้อที่ประมาณ25ไร่นะคะพี่น้องยาวไปจนสุดไปทางขุมนะคะไปอีกหอดอีกเกือบหอดอีกหมู่บ้านนึงนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็พื้นที่25ไร่นะคะนี่ค่ะร่มรื่นอากาศดีนะคะนี่นะคะก็มีไก่ไข่ด้วยนะคะมาเลี้ยงไก่ไข่ด้วยนะคะได้เก็บกินทุกวันนะคะวันละ4-5ฟองค่ะน้องนะคะอยู่แบบธรรมชาตินะคะอยู่แบบธรรมชาติเนาะอากาศดีอารมณ์ดีอาหารดีมีประโยชน์นะคะสุขภาพเราก็จะดีด้วยนะคะนี่นะคะไก่มันก็เลี้ยงเองนะคะนี่พี่น้องเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่นะคะได้กินทุกวันได้กินทุกวันไก่ไข่
ัสดีค่ะสวัสดีวันนี้ยายละเอียดจะพามาทำส้มตำนะคะทุกท่านตำราตำราซุปแซ่บน้ำปลาปลาแล้วนะคะมาขยับมาตาให้มันเห็นครบทุกตำด้วยแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลาลงไปนะคะพามากินข้าวตรงหน้าได้พี่น้องวันนี้นะคะวันนี้พามากินข้าวอยู่ที่ทุ่งนานะคะอากาศดีๆนะคะอากาศดีอาหารดีอารมณ์ดีนะคะที่นี่มีสุขนะคะมานะคะจะแสบปอดน้องแสบปอดนะคะมาจับลงมานี่จับลงมานี่เลยจะสอนนะคะว่าเราจะใส่เครื่องแล้วนะคะนี่นะคะชมตำกันค่ะนะคะตำราวตำราวแซ่บๆนะคะมาแซ่บตำราวแซ่บๆนะคะมาหยั่วบัดยายอยากจะป้ายหยั่วพี่น้องนะคะมาทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะใส่เรียบร้อยแล้วนะคะมีมะกอกเกือบลืมมะกอกมะกอกหน้าพี่น้องมาหยั่วหยั่วหยั่วอ่ะแกงตรงนี้เลยจ้าเอามาพี่น้องมาถ้าก็ชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้พลาดคลิปเมนูอร่อยๆกับยายนะคะนี่ค่ะมากินกันถึงทุ่งนากันเลยทีเดียวเชียวนะคะวันนี้นะคะมาเก็บภาพบรรยากาศดีๆสวยๆไปฝากพี่ๆน้องๆเฮาเนาะพี่น้องนะคะโหยั่ว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 บัดนี้ถึงเวลายั่วดูหน้าตาดูหน้าตานะคะดูหน้าตาค่ะนะคะนะคะเอาย่างขึ้นบนบานรสชาติเป็นไงแซ่บพี่น้องแซ่บบักกอกนะคะอร่อยมะกอกนะคะหวานมะกอกเนาะเดี๋ยวขอน้ำปลานิดนึงนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะแซ่บแล้วเสร็จแล้วนะคะมาตักจานกันค่ะนะคะเลยนะคะแซ่บมะกอกหอมๆหวานๆแซ่บๆนะคะสดๆจากต้นนะคะมะกอกนะคะเสร็จแล้วค่ะนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ